สบายดีพบกับ LT Vision มุกดาหารพร้อมเปิดพรมแดนรับแรงงานสัญชาติลาวมุกดาหารพร้อมเปิดพรมแดนรับแรงงานต่างด้าวครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังกระทรวงแรงงานทำ MOU การนำเข้าแรงงานรวม3สัญชาติก็คือสปป.ลาวเมียนมาและก็กัมพูชาครับโดยขณะนี้ครับผู้ประกอบการยังขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานจะเปิดให้มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU รวม3สัญชาติจากสปป.ลาวเมียนมาและก็กัมพูชาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงานที่เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศตามที่กระทรวงแรงงานจะเปิดให้มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU รวม3สัญชาติที่กล่าวมาแล้วภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านพรมแดนเพื่อให้นายจ้างและก็สถานประกอบการมีแรงงานที่เพียงพอและเพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมายเกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขและก็ความมั่นคงและระบบการจ้างงานของประเทศโดยที่มุกดาหารครับเป็นหนึ่งในเขตจังหวัดชายแดนที่จะเปิดพรมแดนรับการนำเข้าแรงงานดังกล่าวดังนั้นครับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆตลอดจนสามารถในการควบคุมและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาได้อย่างเป็นระบบนายเฉลิมพลมั่งคั่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวครับว่าสืบเนื่องจากรัฐบาลไทยได้มีนโยบายที่จะเปิดด่านพรมแดนเพื่อที่จะรับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติกลับเข้ามาทำงานในประเทศอีกครั้งโดยในส่วนของภาคอีสานก็จะมีการทดลองการเปิดนำเข้าแรงงานสัญชาติลาวที่ด่านพรมแดนจังหวัดหนองคายก่อนเป็นที่แรกและหากกระบวนการขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติการร่วมกันแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรหรือได้มีการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับรัฐบาลก็จะขยายและเปิดให้ผ่านด่านพรมแดนทางจังหวัดมุกดาหารเป็นลำดับต่อไปดังนั้นครับในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวมุกดาหารและก็ประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบถึงมาตรการในการเตรียมรับแรงงานต่างด้าวผ่านพรมแดนจังหวัดมุกดาหารว่าควรมีความพร้อมและเตรียมการป้องกันในเรื่องของโควิด-19การจัดเตรียมสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่จะเดินทางผ่านเข้ามาทางสะพานมิตรภาพ2มุกดาหารสวรรคเขตได้อย่างไรครับนายเฉลิมพลได้กล่าวครับว่าในส่วนของการคาดการจำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่จะเดินทางข้ามพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ที่จังหวัดมุกดาหารได้มีการคำนวณไว้ครับว่าน่าจะมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 10,000 คนโดยคิดจากฐานแรงงานก่อนหน้านี้ที่ได้เดินทางกลับไปยังสปป.ลาวผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารประมาณ 20,000 กว่าคนแต่เมื่อทางด่านพรมแดนจังหวัดหนองคายเริ่มเปิดการนำเข้าแรงงานก่อนจึงได้คาดการว่าจะมีแรงงานส่วนหนึ่งจะใช้ช่องทางเดินทางไปข้ามพรมแดนทางจังหวัดหนองคายที่เปิดก่อนขณะที่พรมแดนมุกดาหารซึ่งคาดการว่าจะเริ่มเปิดการนำเข้าแรงงานได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปก็คาดครับว่าจะเหลือจำนวนแรงงานที่ผ่านเข้ามาทางด่านพรมแดนมุกดาหารประมาณ 50% ของจำนวนแรงงานที่กลับออกไปก่อนหน้านี้หรือว่าอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะครับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทางพรมแดนจังหวัดมุกดาหารจะต้องมีเอกสารว่าผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK หรือ RT-PCR แล้วไม่พบการติดเชื้อภายใน72ชั่วโมงและเมื่อมาถึงด่านพรมแดนมุกดาหารก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนทำการตรวจเชื้อ ATK ซ้ำอีกครั้งซึ่งหากพบเชื้อก็จะส่งตัวแรงงานคนดังกล่าวกลับประเทศทันทีแต่หากไม่พบเชื้อก็จะอนุญาตให้นายจ้างนำแรงงานเดินทางเข้าไปพักในสถานที่กักตัวพร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR อีกครั้งทั้งนี้ในส่วนของสถานที่กักตัวจังหวัดมีนโยบายใช้โรงแรมของภาคเอกชนในจังหวัดเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการพักอาศัยตลอดจนจัดเตรียมอาหารให้ผู้ถูกกักตัวรับประทานนายวิระเดชพลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวครับว่าการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ผ่านด่านพรมแดนจังหวัดมุกดาหารนั้นมีขั้นตอนที่สำคัญเริ่มจากนายจ้างจะต้องลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศพร้อมหลักฐานโดยเริ่มยื่นตั้งแต่1ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารจะส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตต้นทางโดยประเทศต้นทางจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกทำสัญญาและจัดทำบัญชีรายชื่อส่งมาให้กรมจัดหางานนายจ้างยื่นคำขอรับอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่ศูนย์ OSS ได้แก่บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ประเทศต้นทางรับรองหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 หนังสือยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการกักตัวหลักฐานยืนยันว่ามีสถานที่กักตัวตามที่ราชการกำหนด
หลักฐานยืนยันว่ามียานพาหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัวและประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย4เดือนพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจากนั้นครับกรมจัดหางานก็จะมีหนังสือไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณประเทศต้นทางเพื่อพิจารณาตรวจโรงตราวิชาให้แก่คนต่างด้าวและหนังสือแจ้งสำนักตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่นายจ้างได้แจ้งไว้โดยจะอนุญาตให้นำเข้าตามจำนวนสถานที่รับรองในการกักตัวความพร้อมของนายจ้างที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมถึงการได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรกเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาถึงในราชอาณาจักรครับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสำนักจัดหางานและสำนักงานสาธารณสุขจะร่วมกันตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวคือ 1. หนังสือยืนยันอนุญาตให้เข้ามาทำงานพร้อมบัญชีรายชื่อ 2. ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางเข้ามา 3. หลักฐานการได้รับวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือได้รับรองจากองค์การอนามัยโรคหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือไปรับรองแสดงประวัติการเคยติดเชื้อมาก่อนในช่วงไม่เกิน6เดือนถ้ามีนะครับ 4. การลงตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร2ปี 5. เดินทางไปยังสถานที่กักตัวด้วยยานพาหนะที่แจ้งไว้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองควบคุมยานพาหนะในระหว่างรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัวเพื่อป้องกันการหลบหนีระหว่างบนยานพาหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาตรการในเรื่องของแรงงานที่จะมาจากที่สปป.ลาวนะครับฝากแชร์ต่อกันไปนะครับก็จะได้มีประโยชน์จะได้ไม่ต้องลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายนะครับการลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายเสียค่าปรับแล้วก็ติดคุกนะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี